ขอเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณสาสะดอกเคราะห์ต่ออายุตั้งสารดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่0874500111 082-450-9991เข้าสู่รายการอาจารย์เอตาทิพย์ในช่วงที่3แล้วนะคะช่วงนี้เป็นช่วงสุดท้ายแล้วค่ะก็เตรียมคำถามมาได้เลยไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักสุขภาพครอบครัวนะคะก็สอบถามอาจารย์โอพลังจิตของเราได้นะคะที่หมายเลขเบอร์โทรศัพท์029423319ค่ะ029423319ค่ะโทรมาดูดวงสดกับอาจารย์โอได้เลยนะคะแล้วก็ SMS นะคะ464-2828 464-2828ค่ะก็สามารถร่วมพูดคุยกับเราได้เลยนะคะค่ะตอนนี้ก็มี SMS นะคะอาจารย์โอในเบรกที่2ฝากไว้ค่ะจากคุณมะปรางค่ะอยากให้อาจารย์ตรวจดวงชะตาให้หน่อยค่ะเกิดวันที่18เดือนธันวาคมค่ะ2527ค่ะอาจารย์โอตรวจดวงชะตานั้นเอาของชื่อน้องมะปรางคุณมะปรางนะคะเอาง่ายๆแล้วกันเอาที่เด่นๆแล้วกันในช่วงนี้นะครับเด่นๆแล้วก็ที่สิ่งที่ต้องระวังนะครับคุณมะปรางช่วงนี้จะเด่นในเรื่องเกี่ยวกับความรักของหัวใจจะมีก็เรียกอะไรความสุขค่ะไม่เชิงความสุขมันจะมีอาจเป็นผู้ชายเข้ามาในเข้ามาในชีวิตทำให้เกิดเรียกความอิ่มอกอิ่มใจอะไรเงี้ยอาจจะถ้ายังไม่มีแฟนก็คือจะเป็นการเริ่มต้นของการพัฒนาไปสู่ความรักจะมีคนเข้ามานะครับก็ประมาณเข้ามาช่วงประมาณตุลาที่ผมเห็นนะประมาณตุลานะครับจะเริ่มเข้ามาค่อนข้างชัดเจนแต่ต้องดูให้ดีด้วยคือมันเป็นในระยะแรกการจะสานต่อเนี่ยมันเรื่องของการเสริมบุญร่วมกันบ่อยๆค่ะต้องพากันไปทำบุญนะคะบ่อยๆนะครับในส่วนที่ต้องระวังนะครับคุณมะปรางที่ให้ระวังเกี่ยวกับความเจ็บป่วยที่เกี่ยวกับในช่องท้องนะครับว่าจะเป็นโรคกระเพาะเองนะครับลำไส้อักเสบเองต้องระวังนี่นะครับหมั่นดูแลสุขภาพด้วยนะครับขมิ้นชันนี่ช่วยได้เลยนะคะก็ช่วยได้นะครับเป็นการเสริมนะครับค่ะก็ปล่อยวางด้วยไหมคะก็คือให้ระวังนะครับการเจ็บป่วยเนี่ยส่วนใหญ่เกิดจากกรรมที่เกิดจากการอุปฆาตกรรมนะครับวิธีแก้ก็คือไม่เชิงแก้ได้ทั้งหมดเป็นการบรรเทาไปนะครับก็คือการแต่ของคุณแม่ปาเนี่ยจะต้องทำบุญเกี่ยวกับสัตว์ใหญ่อ๋อสัตว์ใหญ่นะคะนะครับเหมาะทำพวกไถชีวิตโคกระบือพวกนี้นะครับจะตรงกว่าครับค่ะก็จะช่วยเรื่องสุขภาพนะคะของคุณแม่ปาค่ะแล้วอีก SMS นึงค่ะจากคุณจักรค่ะเกิดวันที่29 มกราคม 2522อยากเสริมเรื่องความรักค่ะแสดงว่ามีความรักอยู่แล้วใช่มีแล้วค่ะก็พาแฟนขอโทษนะก็พาแฟนเราเนี่ยนะจะมีโอกาสไปทำบุญไปทำบุญร่วมกันบ่อยๆนะครับการที่ความรักจะราบรื่นใช่ไหมจะราบรื่นนะครับหนึ่งเนื่องจากบุญที่ทำมามันเสมอกันมันจะไปได้ด้วยดีนะครับทีนี้พอไปทำบุญถามว่าทำบุญทางด้านไหนไปทำบุญที่เกี่ยวกับแสงสว่างนี่ช่วงใกล้พรรษาเข้าพรรษาแล้วถวายเทียนเลยนะครับสองเขาเรียกอะไรสองคู่เป็นคู่นะคะเป็นคู่แต่ผมให้ถวายสองคู่อ๋อสองคู่นะคะสองคู่นะครับทำบุญเกี่ยวกับแสงสว่างนอกจากถวายเทียนแล้วก็ทำบุญทุกอย่างที่เกี่ยวกับแสงสว่างทำได้หมดต้องไปทำด้วยกันนะคะควรทำด้วยกันที่บ้านนะครับถวายไม่ใช่ถวายสิบูชาพระที่บ้านด้วยดอกกุหลาบแดง10ดอกนะครับเป็นประจำทุกสัปดาห์ครับถวายวันไหนก็ได้ที่ไม่ใช่วันพระนะครับค่ะกำหนดไว้เป็นวันทุกวันอาทิตย์ก็ได้ค่ะอาทิตย์แต่ไม่ควรจะต้องวันพระเท่านั้นเองครับค่ะอีก SMS นึงค่ะจากคุณลูกแก้วเกิดวันที่27
กันยายน2533ค่ะอยากทราบว่าการงานเป็นอย่างไรบ้างการงานมีปัญหานะครับเกิดความไม่เข้าใจกันนะครับมีอุปสรรคเขาเรียกเหมือนกับในที่ทำงานมีความวุ่นวายกันมีความวุ่นวายเกิดปัญหาไม่เข้าใจซึ่งกันและกันไม่เข้าใจระหว่างเรากับนายแล้วก็รวมทั้งตัวลูกน้องเราด้วยจะมีปัญหาภายในนะครับแต่ว่าด้วยคุณลูกแก้วเนี่ยดวงคุณฝ่าฟันไปได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่ากำลังใจคุณมันตอนนี้คุณมันตกมีวิธีแก้ไหมคะกำลังก็ต้องเสริมกำลังใจนะครับวิธีแก้นะครับดึงใจตัวเองครับไม่ต้องกลัวแล้วครับคุณมีความสามารถฝ่าฟันไปได้แต่ผมให้เสริมนิดนึงนะครับคุณลูกแก้วนะครับไปเอาแผ่นเขาเรียกนะแผ่นทองคำแท้เขาเรียกแผ่นทองคำเปลวนะครับทองคำเปลวแท้นะครับสักสิบแผ่นนะครับไปปิดก็คือคุณลูกแก้วเนี่ยไปทำบุญตามวัดปกติวัดไหนก็ได้ใกล้ๆบ้านคุณลูกแก้วเนี่ยนะครับแต่ให้เอาแผ่นทองคำแท้นะครับไปในโบสถ์ถ้าเข้าได้นะครับหาวัดที่เปิดโบสถ์นะครับไปปิดที่มือขวาพระพุทธรูปเลือกองค์ใหญ่ๆหน่อยนะครับถ้าปิดพระประธานได้ยิ่งดีแต่โดยทั่วไปจะปิดลำบากพระประธานจะอยู่สูงนะครับเลือกเอาองค์ที่ใหญ่ๆหน่อยนะครับอยู่ทางด้านขวามือสมมติถ้าปิดพระประธานไม่ได้ก็เลือกองค์ใหญ่ๆที่อยู่ด้านขวามือของพระประธานนะครับแล้วปิดที่มือขวาท่านนะครับจะเสริมดวงเรื่องของการงานของคุณแก้วเองนะครับปิดทีเดียว10แผ่นเลยใช่ไหมคะครับ10แผ่นนะครับก็แล้วก็ปล่อยปลาไหลเพิ่มสัก10ตัวด้วยนะครับเสริมการก็ไปทำภายใน1อาทิตย์ดีไหมคะอาจารย์หรือว่ากี่วันคนทำภายใน 3-5 วันนี้นะครับ3-5 วันนี่เดี๋ยวหยุดเสาร์อาทิตย์นี้ก็ไปทำได้นะครับไม่ต้องรออาทิตย์หน้ารอวันพระใหญ่ไม่จำเป็นนะครับรอวันพระก็ไปเลยนะคะใช่คือทำบุญไม่ต้องรอวันนะใช่ไหมคุณหมอบางคนคิดว่าพอวันพระฉันจะใส่บาตรจริงๆคุณทำเดี๋ยวนี้ก็ได้เพราะไม่รู้ว่าเราจะอยู่นานแค่ไหนนะคะไม่รู้จะถึงพรุ่งนี้หรือเปล่าใช่ต้องรีบทำนะคะทำบุญเลยค่ะ SMS จากคุณป้าแมวค่ะอยากเสริมโชคลาภต้องทำยังไงคะเกิดวันที่7เดือน10 2499ค่ะอาจารย์คือต้องบอกนิดนึงโชคลาภเนี่ยจริงๆโชคลาภเนี่ยมันเกิดจากสิ่งที่เราสะสมมาสิ่งที่เราทำมามันไม่มีมาอะไรมาลาภลอยหรอกคนที่ถูกหวยถูกอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่ตัวเองที่เราสะสมมานะครับถ้าคุณอยากมีโชคลาภนะนอกจากสิ่งที่คุณสะสมมาแล้วบุญเก่าการวางฮวงจุ้ยเองการจัดวางการตั้งศาลเองการแสดงความรบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เป็นส่วนหนึ่งในการเสริมอันนี้ก็เสริมได้หมดใช่แล้วค่ะแต่เอาง่ายๆเรื่องเสริมโชคลาภเกี่ยวที่กับการทำบุญแล้วกันนะครับพี่คุณป้าแมวคนเนี้ยที่ต้องถวายสังฆทานบ่อยๆมันถวายสังฆทานบ่อยๆนะครับแต่ที่ผมเป็นห่วงมากกว่าเรื่องของโชคลาภเป็นห่วงของสุขภาพของป้าแมวจะมีปัญหาในช่วงนี้ค่ะเกี่ยวกับอะไรคะอาจารย์อุ้ยหลายโรคเลยนะครับมีเยอะเลยที่ผมเห็นนะครับมันจะมีอาการคือในช่วงเดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปป้าแมวให้ระวังเรื่องความเขาเรียกสุขภาพจะไม่ค่อยดีนิดนึงนะครับจะเจ็บป่วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องความดันนะครับเรื่องกระดูกเนี่ยคุณหมอปรึกษาได้ปรึกษาหมอได้เลยค่ะอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับหัวเข่าคนเนี้ยค่ะหัวเข่านะครับระมัดระวังด้วยนะครับเสริมนะครับคุณป้าแมวไปปล่อยปลาช่อนเลยปลาช่อน3ตัวเลยเสริมเรื่องสุขภาพไม่ต้องห่วงเรื่องโชคลาภห่วงสุขภาพก่อนคุณป้าแมวนะครับปล่อยปลาช่อนบ่อยๆนะครับ3ตัวครั้งละ3ตัวเดือนละครั้งก็ได้ทำบ่อยๆนะครับบ่อยๆนะคะจะช่วยเรื่องสุขภาพถ้าจะเอาเรื่องโชคลาภจริงทำสังฆทานใส่บาตรพระทุกวันใส่บาตรพระก็ท่องคาถาจะเอาพัดไปก็ได้ทำอย่าได้ขาดนะครับแล้วเดี๋ยวโชคลาภจะเข้ามาเองนะครับค่ะก็ SMS มาได้เรื่อยๆนะคะ4642828 4642828ค่ะขอโทษค่ะหรือว่าจะโทรมาดูดวงสดกับเราได้นะคะที่เบอร์029423319 029423319ค่ะหรือว่าจะโทรมาเบอร์อาจารย์โอ๋ก็ได้ค่ะเบอร์อาจารย์โอ๋เบอร์อะไรคะ02นะครับไม่ใช่097 02 097 012 0591ค่ะเนี่ยค่ะที่ขึ้นตามหน้าจอนะคะเบอร์อาจารย์โอ๋ก็สามารถโทรมาดูดวงกับอาจารย์โอ๋ของเราได้เลยนะคะเห็นวันนี้อาจารย์หมอผมจะเรียกชอบเรียกอาจารย์หมอมาต่อเนี่ยวันนี้จะเอาเรื่องมรณานุสติมาแนะนำทำยังไงค่ะเป็นยังไงคะอาจารย์ก็มรณานุสติยิงความหมายก็ตรงไปตรงมานะฮะคือการนึกถึงความตายเป็นอารมณ์ฮะเพราะว่าโดยเราก็นึกถึงความเป็นจริงนะว่าจริงๆแล้วคนเราทุกคนเนี่ย
กิดมาต้องตายใช่ไหมฮะอันนี้เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านก็สอนว่าคนเราทุกคนเกิดมาต้องตายไม่มีใครไม่ตายนะฮะทีนี้ไอ้เรื่องความตายเนี่ยทำไมเราถึงจะต้องนึกถึงมันใช่ไหมฮะเพราะมันก็คือสัจธรรมอันหนึ่งในชีวิตของเราแล้วถามว่ามันมีความสำคัญยังไงใช่ไหมฮะอันดับแรกเนี่ยเรื่องของการระลึกนึกถึงความตายเนี่ยถ้าเรามีจิตนึกถึงความตายไว้เป็นปกติว่าเราเกิดมาคราวนี้เราต้องตายนะฮะชีวิตนี้เป็นของไม่เที่ยงแต่ว่าความตายเนี่ยเป็นของเที่ยงคือเกิดมาต้องตายแน่ไม่มีใครไม่ตายอันนี้มันก็คืออยู่ในข้อหนึ่งของสักกายทิฏฐิหรือในหนึ่งในข้อแรกของสังโยชน์สิบนะฮะคือเริ่มต้นเข้าสู่อารมณ์ของความเป็นพระโสดาบันท่านสอนไว้ว่าให้นึกถึงความตายไว้ก่อนว่าเราเกิดมาเราต้องตายแน่ๆเราไม่มีวันพ้นจากความตายไปได้ใช่ไหมฮะแต่ทีนี้เนี่ยพอเราคิดว่าเราต้องตายแล้วเนี่ยเราต้องมาคิดว่าแล้วมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ความตายพระพุทธเจ้าท่านก็สอนว่ามันไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องหมายไม่รู้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะฮะคนเราไม่ควรประมาทบางทีหายใจเข้าไม่หายใจไม่ทันออกก็ตายแล้วหรือว่าเราอาจจะคิดว่าอยู่ไม่ทันถึงพรุ่งนี้วันนี้ก็อาจจะตายก่อนก็ได้ใช่ไหมฮะอันนี้ท่านก็เลยสอนว่าไม่ให้ประมาททีนี้ถ้าเกิดการไม่ประมาทในความตายเนี่ยต้องทำยังไงก็คือเราต้องถามตัวเราเองว่าเราเนี่ยเรามีความดีพอหรือยังใช่ไหมฮะแล้วก็ตายแล้วเนี่ยจะไปไหนเพราะว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าคนเราเนี่ยตายแล้วมันไม่สูญตายแล้วมันก็ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏสงสารในภพภูมิต่างๆตามบุญตามกรรมของแต่ละคนคือตายแล้วมันไม่สูญทีนี้ถ้าตายแล้วมันจะไปไหนประเด็นสำคัญคืออะไรฮะอันนี้ประเด็นสำคัญก็คือว่าคนเราเนี่ยตายแล้วจะไปไหนใช่ไหมฮะมันอยู่ที่จิตสุดท้ายพระท่านสอนชัดเจนเลยว่าเนี่ยคนเราตายแล้วเนี่ยจะไปสู่ภพภูมิไหนไปเกิดที่ไหนมันอยู่ที่จิตสุดท้ายตอนตายเนี่ยตอนก่อนที่จิตจะออกจากร่างเนี่ยว่าในจิตตอนนั้นมันยึดติดกับอะไรใช่ไหมฮะถ้าคนคนนี้ทำความชั่วความเลวมาตลอดทั้งชีวิตแต่ว่าเผอิญก่อนจะตายจิตเป็นกุศลนึกถึงความดีจิตก่อความดีตายแล้วเนี่ยไปสู่สุคติผลกรรมความชั่วที่เคยทำไว้เนี่ยหยุดไปก่อนให้ผลไม่ได้กุศลตอนก่อนตายเนี่ยส่งไปให้สู่สุคติในขณะเดียวกันบางคนเนี่ยทำความดีมาทั้งชีวิตแต่ก่อนตายจิตเศร้าหมองนะคือจิตไปติดอยู่ในอกุศลเช่นอาจจะมีความโกรธมีความไม่พอใจกุศลกรรมที่ทำมาทั้งชีวิตให้ผลไม่ได้เหมือนกันต้องไปสู่ทุกขติก่อนอันนี้มีตัวอย่างเยอะแยะเลยในพระพุทธศาสนาในพระสูตรในพระไตรปิฎกมีตัวอย่างเรื่องนี้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยก็ไปลองหาอ่านดูได้แต่หลักๆก็คือตรงนี้หลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านก็สอนว่าความตายมีความสำคัญเพราะว่าท่านต้องการให้คนเราเนี่ยทำจิตให้ได้ว่าก่อนที่เราจะตายเนี่ยเราจะไปไหนการที่ว่าจะคนที่จะเลือกได้ว่าเราจะตายแล้วเราจะไปไหนเนี่ยคนธรรมดาถ้าว่าจิตไม่เคยฝึกตรงนี้มาก่อนเนี่ยทำไม่ได้นะเพราะว่าคนเราพอก่อนจะตายทุกขเวทนามันบีบมันคั้นใช่ไหมฮะมีความเจ็บป่วยไม่สบายบ้างมีความหงุดหงิดมีความไม่พอใจบ้างเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้ก็ตายแล้วก็ไปสู่ทุกขติไปเกิดในอบายภูมิแน่นอนอันนี้ทีนี้จะทำยังไงที่จะให้ก่อนจะตายเนี่ยคือจิตมันมีความยึดติดในกุศลได้เพราะนั้นต้องฝึกถ้ากรรมฐานเนี่ยที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเนี่ยความสำคัญของการเจริญพระกรรมฐานเนี่ยคือตรงนี้คือเพื่อให้ฝึกจิตของเราให้มีความชินกับการระลึกนึกถึงสิ่งที่เป็นกุศลเป็นความดีใช่ไหมถ้าจิตเรามีความเคยฝึกฝนไว้เนี่ยเหมือนกับนักกีฬาที่ได้ซ้อมได้อะไรอยู่ประจำเนี่ยมันมีความชินกับสิ่งที่เป็นกุศลหรือความดีพอจะตายเนี่ยจิตมันรวมตัวในส่วนที่เป็นกุศลเช่นอะอย่างสมมติคนเนี่ยเจริญกรรมฐานไม่ได้ใช่ไหมฮะใช่ครับบุญไม่ถึงบารมีไม่ถึงเจริญกรรมฐานไม่ได้นะฮะแต่อาจจะให้ทานได้ให้ทานได้แต่จิตนึกถึงทานไม่เป็นปกติเช่นการทำบุญการทำบุญอะไรทำทานทั้งหลายที่ชอบก่อนจะหลับเนี่ยนึกถึงกุศลนั้นเช่นวันนี้เคยทำบุญอันนี้มาวันนี้เคยทำสังฆทานมาเคยสร้างวัดมาเคยสร้างโบสถ์สร้างวิหารมาจิตนึกถึงสิ่งเป็นกุศลเอาไว้นึกไว้ทุกวันก่อนจะหลับทีนี้พอตอนตายพระพุทธเจ้าท่านก็สอนว่าจิตมันรวมตัวเพราะจิตมันมีสภาพจำ
มันก็จำในส่วนที่เป็นกุศลนะได้ตายแล้วก็ไปสู่สุคติตามบุญตามกุศลอันนั้นอย่างทานบารมีก็อย่างน้อยก็ตายแล้วไปสวรรค์เป็นเทวดานะฮะแต่ว่าถ้าหากว่าคนที่มีบารมีสูงขึ้นมาหน่อยนึงทำทานได้รักษาศีลได้บ้างไม่ได้บ้างเจริญกรรมฐานเจริญสมาธิได้จิตพอจะเป็นสมาธิได้บ้างนะฮะก็คือสามารถทรงสมาธิอาจจะทรงได้เล็กน้อยนะฮะก่อนนอนเนี่ยจิตเป็นสมาธิทรงสมาธิได้สักเล็กน้อยก่อนที่จะหลับทีนี้พอทำไปเรื่อยๆเนี่ยก่อนตายเนี่ยจิตมันรวมตัวไปเป็นพรหมได้จิตเป็นสมาธิเป็นเทวดาเป็นพรหมได้หรือว่าถ้าเกิดท่านบอกว่าท่านสอนพระพุทธเจ้าท่านก็สอนว่าถ้าหากว่าอยากไปนิพพานทำยังไงจิตมันก็คิดถึงความดีในส่วนของพระนิพพานก็คือว่าเห็นว่าการเกิดมันเป็นทุกข์ร่างกายมันเป็นทุกข์ร่างกายมันไม่ใช่ของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ต้องตายตายแล้วก็ต้องเกิดถ้าจะเกิดจะตายอย่างนี้อีกมันก็เป็นทุกข์ไม่มีจบไม่มีสิ้นก็คิดว่าตัดสินใจว่าไม่เกิดละไม่เกิดแล้วก็ตั้งใจรักษาความดีไว้อย่างที่ท่านสอนก็คือว่าให้รักษาศีลให้บริสุทธิ์มีความเคารพในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตั้งใจไปนิพพานทรงอารมณ์ของพระโสดาบันเอาไว้เป็นเบื้องต้นอันนี้ทรงจิตอย่างนี้ไว้ทุกวันก่อนนอนตายเมื่อไหร่จิตมันรวมตัวไปนิพพานได้เองในส่วนของเรื่องของความตายเนี่ยมันก็จะมีอยู่ส่วนหนึ่งท่านอาจารย์วันนี้ผมได้คุยกับท่านอาจารย์เอกคุยโทรศัพท์คุยกับท่านก่อนที่จะมาออกรายการท่านก็ให้พูดถึงเรื่องของความตายอันนี้ท่านบอกให้พูดเรื่องนี้ในประเด็นนี้ว่าความตายมันมีความสำคัญในประเด็นนี้ก็คือว่าให้เราคิดไว้ว่าคนเราเนี่ยตายไปแล้วเนี่ยมันต้องไปเกิดในภพภูมิต่างๆตามบุญตามกรรมแต่ว่าถ้าเรายังจะอยากจะเกิดยึดติดในการเกิดอีกมันก็เป็นทุกข์อย่างนี้ไม่มีจบไม่มีสิ้นพระพุทธเจ้าท่านก็เลยสอนให้ไปนิพพานใช่ไหมฮะทีนี้ถ้าเกิดวิธีการของสมเด็จองค์ปฐมเนี่ยที่ว่าวิธีที่จะให้ง่ายคือให้จิตมันมีความชินกับอะไรชินกับอารมณ์ของการไม่เกิดก็คือว่าให้ยึดในพุทธานุสติก็คือยึดในพระพุทธเจ้าไว้การที่ยึดในพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าให้จิตมันมีความมั่นคงท่านก็สอนว่าให้ทำอย่างนี้ให้ตั้งใจว่านึกถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธรูปที่เรารักที่เราชอบเนี่ยแล้วก็ไปกอดขาท่านไว้หรือไปกอดท่านเอาไว้ทำให้เป็นปกติว่างเมื่อไหร่จิตแล้วก็นึกถึงพระถึงภาพพระแล้วเราก็นึกจินตนาการว่าเราออกจิตของเราเนี่ยออกไปกอดท่านเราทิ้งร่างกายไปแล้วร่างกายไม่ใช่ของเราเราไปกอดอยู่กับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านอยู่ที่ไหนท่านอยู่นิพพานใช่ไหมฮะถ้าจิตเราอยู่กับท่านตายแล้วมันจะไปไหนถ้าจิตตายลงในเวลานั้นจิตมันก็ไปนิพพานไปอยู่กับท่านเป็นพระอรหันต์ไปอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่สมเด็จองค์ปฐมท่านประทานคำสอนนี่มาให้ท่านอาจารย์เอให้ท่านอาจารย์เอได้มาสอนเขาเรียกนะคณะลูกศิษย์ของท่านให้เอาไปปฏิบัตินะเพราะว่าก็จิตมันมีความชินถ้าชินตรงนี้ชินที่จะอยู่กับพระพุทธเจ้าแล้วทีนี้ถามว่าการที่จิตอยู่กับพระพุทธเจ้าเนี่ยมันก็มีหลายระดับนะอันแรกก็คือว่าคุณเรานึกถึงท่านคือเหมือนกับเราเพ่งภาพพระเนี่ยเป็นกรรมฐานเรียกเป็นกสิณใช่ไหมฮะเราจับภาพพระเป็นกสิณก็เห็นภาพพระในจิตของเราอันนี้ทรงฌานได้ถ้าจิตจับภาพพระตอนตายอย่างเร็วที่สุดก็ต้องไปเป็นเทวดาหรือไปเป็นพรหมนะฮะแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันระหว่างการจับภาพพระกับการกอดพระคือตรงนี้การที่กอดท่านเนี่ยคือเอาจิตเนี่ยออกไปอยู่กับท่านพระพุทธเจ้าท่านอยู่ไหนจิตเราก็อยู่กับท่านท่านเรากอดท่านไว้เนี่ยท่านบอกครับตายตรงนั้นก็จิตเป็นพระอรหันต์ก็ไปนิพพานตอนนั้นถ้าเราฝึกไว้จนชินพอตอนจะตายจริงๆเนี่ยจิตมันรวมตัวพลังจิตของเรามันรวมตัวมันไปจับพระท่านไว้เลยจิตก็จับอยู่กับอารมณ์พระนิพพานไม่ต้องการร่างกายแล้วอันนี้ตายแล้วก็ไปนิพพานอันนี้ก็คือสิ่งที่ท่านอาจารย์เอท่านฝากมาให้ช่วยพูดในรายการด้วยในประเด็นตรงนี้ไม่ทราบท่านโอท่านมีอะไรจะเสริมในประเด็นนี้ไหมครับปกติในประเด็นนี้เราก็ในรายการทุกสัปดาห์ก็จะใช่ค่ะก็จะซ้อมอย่างที่คุณหมอบอกต้องซ้อมค่ะก็คือซ้อมทุกสัปดาห์นะครับเดี๋ยวก็จะถ้าใช้รายการเดี๋ยววันนี้จะทำทุกวันนะครับต่อไปจะให้ท่านผู้ชมร่วมกันทำทุกวันจะได้ซ้อมไปความเป็นสิริมงคลด้วยนะคะแล้วก็ซ้อมไปนิพพานกันค่ะมี SMS ค่ะ คุณประพจน์เกิดวันที่17 เมษายน 2498อยากดูเรื่องสุขภาพและครอบครัวค่ะอาจารย์โอ๋สุขภาพของคุณประพจน์เองนะครับจะมีปัญหาเกิดด้วยวัยด้วยนะจะมีปัญหาในส่วนของเกี่ยวกับระบบ
ก็เดี๋ยวระบบทางไอ้ความดันภายในนะครับเกี่ยวกับความดันพวกนี้จะมีปัญหาค่อนข้างเยอะมาเป็นสิ่งแรกเลยนะครับแล้วก็ให้ระมัดระวังเรื่องเขาเรียกอะไรความเรื่องการทานอาหารด้วยจะเป็นเบาหวานด้วยวันนี้คุณประพจน์นะครับให้ระวังด้วยนะครับก็ให้ดูแลเรื่องการรับประทานอาหารให้มากนะครับเสริมด้วยการทานสมุนไพรขมิ้นชันนี่ก็ได้นะครับขิงก็ได้อย่างที่น้องเจนแนะนำเมื่อตอนต้นรายการนะครับก็ทำไว้เป็นการเสริมร่างกายเรานะครับจะมีปัญหาเกี่ยวคือของที่แนะนำไปเนี่ยจะเป็นการเสริมให้ร่างกายเราแข็งแรงโรคภัยเจ็บป่วยอะไรมันมีแน่นอนเป็นเรื่องของกรรมเวรที่เราสร้างมาแต่ตรงนี้จะไปช่วยบรรเทานะครับคือยังไงก็ต้องเจ็บแต่ว่าให้มันลดความรุนแรงลงนะครับเราจะได้มีแรงปฏิบัติกันต่อนะครับในส่วนของครอบครัวนะครับจะเป็นคนที่ห่วงถ้าทางคนนี้เป็นห่วงลูกหลานมากนะครับไม่ต้องกังวลนะครับลูกหลานเขาเอาตัวรอดนะครับเราต้องเขาเรียกเนี่ยปล่อยวางนิดนึงนะครับเขามีเส้นทางเดินชีวิตของเขาเราเพียงแต่ทำหน้าที่ในการแนะนำในสิ่งที่ดีๆให้กับลูกหลานนะครับถ้ามีโอกาสนะครับชวนลูกหลานในครอบครัวนะครับหมั่นไปทำบุญร่วมกันบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ทำบุญตักบาตรง่ายๆตักบาตรร่วมกันก็ได้นะครับทานก็ได้นะครับทานก็ได้แต่คุณประพจน์นะถ้าจะทำบุญเรื่องตักบาตรนะครับขอแนะนำนะครับให้นำเขาเรียกหนังสือธรรมะหนังสือสวดมนต์ต่างๆเนี่ยใส่บาตรพระด้วยนะครับคุณประพจน์นะครับแล้วก็มันถวายสังฆทานบ่อยๆนะครับค่ะนะครับแค่นั้นนะครับยิ่งในช่วงนี้นะคะช่วงนี้ด้วยใกล้วันสำคัญทางพุทธศาสนาในสัปดาห์หน้าแล้วด้วยนะครับค่ะก็ต้องรีบทำเลยนะครับภาวนานะครับเดี๋ยวทำนั่งวิปัสสนาอย่างพวกเราในรายการก็ได้ในการเสริมนะครับค่ะค่ะอาจารย์หมอคะอาจารย์เอได้ตั้งฉายาอะไรให้กับอาจารย์หมอคะตั้งฉายาให้ชื่ออะไรให้ชื่ออะไรคะตั้งฉายาท่านก็ตั้งอาจารย์ต่อพรหมประสิทธิ์ครับทำไมอะคะต้องเป็นอาจารย์ต่อพรหมประสิทธิ์ท่านก็ผมก็เคยถามท่านนะเพราะพรหมประสิทธิ์เนี่ยก็จริงเป็นชื่อของนั่นนะเป็นวิชาพรหมประสิทธิ์อะไรของทางวัฏฏสุงที่เกี่ยวข้องกับการดูเลิกยามเลิกยามนะเลิกเขาจะมีทางวัดถ้าเกิดคนที่เปิดเข้าไปในเว็บไซต์ของวัฏฏสุงเนี่ยก็จะมีอยู่เพจหนึ่งหน้าหนึ่งเขียนว่าเลิกพรหมประสิทธิ์อันนี้เอาไว้ดูเลิกว่าวันดีวันไม่ดี มีอะไรบ้างในปีนี้ช่วงไหนเป็นวันดีวันไม่ดีวันควรทำการมงคลไม่ควรทำการมงคลคือนะจริงๆแล้วที่เคยดูไว้คุณอาจารย์หมอเนี่ยผมจะเรียกอาจารย์หมอได้เลยเป็นโหรมาก่อนอ๋อชาติก่อนใช่ไหมคะไม่ใช่ชาติก่อนเนี่ยหลายภพหลายชาติแล้วเป็นเขาเรียกอะไรของกษัตริย์อ๋อโหราถ้าดูในหนังจะจับงวงจะมีโหราอยู่นั่นแหละพันเนื้อแหละอันนี้บอกก่อนนะครับเป็นความเชื่อนะครับความเชื่อนี่ก็สำคัญถ้าความเชื่อโดยไม่พิจารณาแต่ตอนนี่เขาเรียกงมงายใช่ใช่ค่ะใช่ใช่พิจารณาด้วยปัญญาและปฏิบัติอย่างที่อาจารย์หมอท่านทำแนะนำเมื่อตอนต้นรายการเนี่ยนะครับมันจะเกิดเขาเรียกปฏิบัติแล้วได้เห็นผลจริงเขาเรียกจะเรียกว่าศรัทธานะครับต้องระมัดระวังด้วยนะครับเรื่องความเชื่อความเชื่อขอให้พิจารณาโดยใช้ปัญญาพิจารณาไตรตรองอันไหนจริงไม่จริงบางครั้งผมไม่ได้อยากให้คุณผู้ชมรายการทุกคนเชื่อพวกผมคุณต้องปฏิบัติเองนะครับปฏิบัติแล้วได้ผลไหมถ้าได้ผลก็ปฏิบัติต่อศึกษาต่ออันนี้พูดสั้นๆถ้ามันจริงๆรายละเอียดมันเยอะนะคะเอาเราเอาง่ายๆเพราะว่าบางคนอุ้ยเดี๋ยวนี้ทำไม่ให้ไม่สนใจเราฟังยากนะโลกยุคสมัยนี้กดปุ๊บๆแน่นขอรวยไว้ก่อนแต่จริงๆถ้าอยากรวยไปก่อนมันก็ดีนะครับแต่มันจะประมาทถ้าอยากรวยก็ต้องทำบุญนะอาจารย์เนาะใช่ต้องทำบุญเป็นของที่เราสะสมใช่ค่ะนะครับมี SMS ค่ะจากคุณปิตนะนะคะ เกิดวันที่5เดือน9 2500นะคะจะได้ลูกเขยดีหรือเปล่าคะอันนี้ได้หรือยังเนี่ย จะได้เนาะยังจะได้ไหมไม่ถึงเข้ามาคืออย่างนี้นะครับจะได้ลูกเขยดีหรือเปล่าแม่บอกยากมันคือตรงนี้มันเป็นเรื่องของบุญกรรมของคุณกฤษณะด้วยนะครับคำว่าดีเนี่ยของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันบางคนเราปฏิบัติดีแต่ว่าเหมือนกับเข้ากันไม่ได้จะถือว่าดีไหม
ถ้าเข้าใจไม่ถูกโฉลกกันนะไม่ถูกโฉลกกันแต่จริงๆอ่ะลูกเขยนะครับดูให้ละกันถ้าบอกว่าคือเป็นคนที่ห่วงลูกสาวมากกว่าจริงๆอ่ะไม่ถามว่าเข้ากันได้ไหมเข้ากันได้แต่ด้วยที่คุณกฤษณาเป็นคนที่ห่วงลูกเป็นห่วงลูกว่าจะลำบากไหมไม่ต้องกังวลนะครับหน้าที่ของคุณกฤษณาคือเมื่อลูกสาวมีแฟนเนี่ยหมั่นให้ลูกสาวเนี่ยชวนแฟนนะครับไปทำบุญร่วมกันบ่อยๆลูกสาวนะครับพยายามปฏิบัติธรรมบ่อยๆแล้วในส่วนของชีวิตคู่ของลูกสาวเองก็จะมีความสุขแล้วก็ตอบกันได้เรื่อยๆนะครับอยู่ที่ตัวลูกสาวคุณกฤษณาเองด้วยนะครับว่าจะดึงเขามาทำบุญได้หรือเปล่านะครับถ้าชวนมาได้โอเคชีวิตสมรสก็ไปเรื่อยไปตลอดรอดฝั่งนะครับก็ไปได้ดีนะครับคือของอย่างนี้ผมบอกนิดนึงมันเป็นเรื่องของเวรกรรมของแต่ละคนด้วย คือถ้าเราไปกังวลของเรื่องคนอื่นเนี่ยสมมติถ้าเราเสียชีวิตตอนนี้เราจะเป็นห่วงกังวลเราจะไม่ไปไหนนะก็จะอย่างที่คุณหมอบอกจะไปข้างล่างแทนนะครับให้ห่วงตัวเองก่อนของคุณศิรินาก็คือตัดความกังวลไม่ต้องสงสัยนะครับชีวิตคู่หรือลูกเขยไม่ว่าจะเป็นยังไงเรามีหน้าที่ในการแนะนำสั่งสอนเขานะครับให้เป็นคนดีผมดูแล้วเอาสรุปง่ายคุณได้ลูกเขยที่สอนได้ถือว่าดีนะที่สอนได้ที่ฟังเราอ่ะจะดีไม่ดีอยู่ที่คุณกฤษณาเองก็ชวนกันไปทำบุญนะคะก็จะได้อยู่กันราบรื่นค่ะแล้วก็การมีชีวิตคู่แต่งงานเนี้ยค่ะอาจารย์มีวิธีไหมคะที่ทำให้อยู่กันราบรื่นแล้วก็รวยอยู่กันแล้วแบบมีความสุขถามเทคนิคใช่ไหมถามเทคนิคจากอาจารย์โอ๋ค่ะเพื่อคุณกฤษณาจะเอาไปใช้กับลูกสาวลูกเขยคือจริงนะครับในส่วนของไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามจะทำงานมงคลอะไรก็ตามนะครับการบวงสรวงสำคัญถามว่าสำคัญยังไงการบวงสรวงเป็นการบอกเล่าให้กับเท้าจตุมหาราชทั้ง4ท่านมาคืองานบุญต่างๆบอกท่านแล้วท่านจะมาช่วยนะครับในส่วนของการบวงสรวงคือถ้าใครคิดจะแต่งงานนะครับวิธีแต่งงานก็จะมีการทำพิธีถ้าทางพุทธก็จะมีการทำบุญเลี้ยงพระใช่ไหมครับเขาเรียกอะไรรดน้ำสังอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก่อนหน้านั้นเพิ่มนิดหนึ่งเป็นนิมิตที่องค์ถมท่านมาบอกนะครับให้ทำบวงสรวงต่อท่านให้ทำของบวงสรวงถวายท่านนะครับเหมือนกับบอกเล่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้ท่านรับทราบรับรู้นะครับเป็นพยานนะครับแล้วเราเมื่อทำเสร็จสื่อถึงท่านท่านก็จะมารับรู้คือรับทราบการที่เราสองคนจะอยู่ร่วมกันนะครับท่านก็จะมาส่งเสริมให้ชีวิตคู่อยู่กันตลอดรอดฝั่งราบรื่นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องตั้งอยู่บนความพื้นฐานความดีศีลต้องครบนะครับแล้วก็เขาเรียกอะไรต้องหมั่นทำบุญร่วมกันบ่อยๆรับรองไม่นานนะครับชีวิตถึงแม้ว่าจะไม่ร่ำรวยนะครับแต่ก็ไม่ลำบากชีวิตมีความสุขลูกหลานก็เขาเรียกอะไรเชื่อฟังไม่ดื้อนะครับเลี้ยงง่ายแล้วถ้าใครอยากแต่งงานนะคะให้อาจารย์โอเป็นเจ้าพิธีบวงสรวงให้นะคะก็สามารถติดต่อที่อาจารย์โอได้เช่นกันค่ะเพราะอาจารย์โอก็ได้อะไรนะคะได้รับหน้าที่นี้ใช่ไหมคะได้รับหน้าที่นี้ค่ะน้องเจมส์เมื่อไหร่แต่งล่ะยังค่ะยังค่ะยังไม่แต่งค่ะก็ SMS มาได้เรื่อยๆเลยนะคะ464-2828 464-2828จริงๆคนที่แต่งงานแล้วก็ไปบวงสรวงได้นะแล้วทำไงคะแต่งงานก็เนี่ยก็แต่งงานแล้วก็เราก็จัดพิธีบวงสรวงใช่ไหมคะก็คือเป็นเคล็ดใช่ไหมคะสำหรับบางคนที่แต่งงานแล้วแล้วอยากให้ชีวิตราบรื่นก็บวงสรวงเพิ่มก็บวงสรวงเพิ่มนะคะก็ติดต่อเบอร์อาจารย์โอเวอร์อะไรคะไม่เผื่อใครอยากจะให้อาจารย์โอจริงๆเนี่ยบวงสรวงใครก็ทำได้แต่ถ้าไม่มั่นใจก็ทำให้ก็ได้คือเราก็ทำได้เปิดเทปอะไรก็ได้กล่าวคำบวงสรวงให้ถูกต้องบอกว่าเราแต่ต้องทำพร้อมกาแฟนะบวงสรวงให้ถูกค่ะก็ถ้าไม่ได้ก็โทรหาผมเนี่ยเบอร์ที่ขึ้น0970120591ค่ะเราสามารถติดต่ออาจารย์โอของเราได้เลยนะคะหรือว่าใครอยากรวยก็ตั้งศาลโทรหาอาจารย์โอเหมือนกันค่ะเพราะการตั้งศาลมีความสำคัญใช่ไหมคะอาจารย์ก็คือการตั้งศาลมันจริงๆใครตั้งก็ได้นะอยู่ที่มันเป็นสิ่งที่แสดงการยอมรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลตรงนั้นอยู่เป็นการยอมรับเมื่อเรายอมรับท่านนะครับท่านก็เหมือนกับเราเปิดหน้าต่างบานนึงท่านจะได้เข้ามาส่งเคราะห์ได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างนั้นแต่ถ้าพูดถึงตั้งศาลพอตั้งปุ๊บ
คุณต้องดูแลสารด้วยนะไม่ใช่คุณปล่อยวางแล้วทิ้งไม่ใช่นะครับถ้าไม่คิดตั้งสารคุณก็บวงสรวงก็ได้บวงเสร็จเห็นไหมบวงสรวงอีกแล้วก็บวงสรวงทำทุกเดือนละไอ้ทำเดือนละครั้งก็พอไม่ต้องมีสงสารแบบตั้งโต๊ะปูผ้าขาวแล้วบวงสรวงให้ถูกแค่นั้นเองค่ะเดี๋ยวท่านก็จะเรียกเงินเรียกทองเรียกความสุขมาให้เองใช่ไหมคะครับเป็นการแสดงซึ่งความยอมรับการยอมรับการเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ตรงนั้นด้วยนะคะค่ะเพราะมีที่อาจารย์มีเทปครั้งก่อนที่อาจารย์เอไปตั้งศาลบ้านคุณต่อคุณอะไรนะคะคุณที่นครนายกที่นครนายกอะค่ะแล้วหลังจากตั้งก็มีโชคลาภมีโชคลาภค่ะนะครับค่ะแต่การตั้งศาลได้ถามว่าคุณหมอก็จะตั้งศาลไหมก็มีความคิดอยู่มีความคิดอยู่นะคะถ้ามีโอกาสก็จะตั้งครับค่ะอาจารย์หมอคะวันเป่ายันของบ้านอาจารย์เอเนี่ยอาจารย์หมอไปตลอดใช่ไหมคะก็ไปมาตั้งแต่เดือนกุมภาก็ไปได้ไปทุกเดือนแล้วก็มันก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าหนึ่งเนี่ยเราได้เป็นการถือว่าเราได้เป็นการไหว้ครูบาอาจารย์ครูใหญ่หรือบรมครูใหญ่ก็คือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปฐมและก็คณะของท่านทั้งหมดก็ถือว่าท่านเป็นครูบาอาจารย์ก็วันนั้นก็เหมือนกับเป็นวันไหว้ครูของท่านอาจารย์เองที่ท่านได้ไหว้สมเด็จองค์ปฐมแล้วก็ครูบาอาจารย์แล้วเราก็ได้ไปเจอกันก็ได้เจอกันก็บรรดาคนที่มีความเคารพนับถือในท่านอาจารย์ก็ได้ไปพบกันได้ไปพูดคุยกันนะฮะอันนี้แล้วก็ได้พิธีเป่ายันจักรพรรดินะก็เราถามว่าเป่ายันทำไมอาจารย์เอท่านก็โพสต์มาครั้งล่าสุดใช่ไหมในไหนเขาเรียกในลายของกลุ่มลูกศิษย์สมเด็จองค์ปฐมนะว่าทำไมต้องการเป่ายันจักรพรรดิเนี่ยท่านหวังให้เกิดผลดียังไงกับผู้เข้าร่วมพิธีท่านก็เขียนไว้ชัดเจนละตรงนั้นนะฮะใช่ค่ะก็รายละเอียดดูในเฟซบุ๊กของอาจารย์ก็จะมีการขอเป่ายันบ้านอาจารย์เอนะคะก็จะมีกำหนดการเป่ายันมหาจักรพรรดินะคะครั้งที่30ค่ะวันที่26กรกฎาคม2558ค่ะไปก่อน10โมงนะคะที่บ้านอาจารย์เอค่ะพิธีครั้งนี้ค่ะมีการบวงสรวงอย่างถูกต้องแล้วก็ครบถ้วนนะคะเป็นการเคารพครูบาอาจารย์ค่ะเป็นการไหว้ครูประจำทุกเดือนแล้วก็การเป่ายันจักรพรรดินะคะเป็นการเป่ายันให้ตัวบุคคลที่ได้เข้าร่วมลงทะเบียนแม้ไม่มานะคะแต่ได้ทำการลงทะเบียนค่ะก็จะได้รับพุทธคุณของยันนี้นะคะถึง 80% ค่ะแต่สำหรับผู้ที่มานะคะก็จะได้ถึง 100% ค่ะจักยันจักรพรรดินะคะเป็นการเป่ายันเพื่อเพิ่มอำนาจวาสนาบารมีนะคะชื่อเสียงเกียรติยศแล้วก็ความร่ำรวยค่ะแล้วก็มีข่าวดีอีกนะคะวันที่2สิงหาคมนี้ค่ะบ้านอาจารย์เอนะคะก็จะมีการจัดเป่ายันมหาเศรษฐีครั้งแรกเลยนะคะเป็นครั้งที่1ค่ะซึ่งเป็นการเป่ายันมหาเศรษฐีอันนี้นะคะได้ตามนิมิตของท่านอาจารย์เอนะคะสมเด็จองค์ปฐมท่านเมตตาบอกให้อาจารย์เอค่ะจัดพิธีเป่ายันมหาเศรษฐีนี้ขึ้นเป็นครั้งแรกเพราะท่านบอกว่านะคะคนเราทุกวันนี้นะคะถ้าไม่มีอำนาจไม่มีเงินทองก็อยู่อย่างลำบากท่านถึงกำหนดการเป่ายันทั้งสองชนิดนี้ให้มีทั้งอำนาจแล้วก็เงินทองโดยตรงค่ะสำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้นะคะก็สามารถลงทะเบียนได้ที่เบอร์อาจารย์เอค่ะ0874500111ค่ะแล้วก็เบอร์อาจารย์อ้ออีกเบอร์หนึ่งนะคะ08245099910824509991ค่ะบ้านอาจารย์เอนะคะก็จะอยู่ตรงถนนแจ้งวัฒนะเขตหลัก4ค่ะซอยบ้านอาจารย์เอก็จะอยู่ตรงข้ามกับบิ๊กซีแจ้งวัฒนะค่ะค่ะก็สามารถร่วมลงทะเบียนกันได้เลยเนาะอาจารย์หมอเนาะหลังจากเป่ายันอาจารย์หมอมีประสบการณ์อะไรดีๆมั้ยคะก็ผมว่าดีนะชีวิตมันก็ดีขึ้นนะฮะการงานแล้วก็การเงินเนี่ยมันก็ราบรื่นดีขึ้นจิตใจของเราก็มีความสุขเราก็มีสมาธิมีกำลังใจที่จะทำงานที่จะทำอะไรให้มันดีๆขึ้นได้นะฮะมันก็ผมก็ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิริมงคลกับตัวเราเองนะฮะก็อย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราก็ถือว่าเราได้มาไหว้ครูนะฮะแล้วก็รับสิ่งดีๆรับพรจากครูบาอาจารย์ที่ท่านประสิทธิ์ประสาทวิชาทางด้านนี้ให้กับเรานะครับอันนี้ก็ขอเชิญนะคะใครที่สะดวกก็
ไปได้เลยนะคะบ้านอาจารย์เอร่วมลงทะเบียนก็ได้ค่ะถ้าไม่สะดวกเดินทางไปก็จะได้ถึง 80% เช่นกันค่ะค่ะดูดวงต่ออาจารย์โอ๋มี SMS ค่ะจาก คุณมนนะคะจะเข้าเบญจเพสแล้วจะต้องเสริมดวงยังไงดีคะเกิดวันที่22สิงหาคมค่ะ2533อือฮึก็เนี่ยนะครับจะเข้าเบญจเพสจริงๆไม่ต้องรอเข้าเบญจเพสหรอกทำตอนนี้เลยนะครับอย่างที่อาจารย์หมอแนะนำตั้งแต่ตอนแรกแล้วก็คือนึกถึงที่ไหนนึกถึงความตายไปตลอดเวลาคนเราจะตายเมื่อไหร่ก็ได้นะครับศีล5ต้องบริสุทธิ์นะครับมุ่งมั่นที่จะไปพระนิพพานนะครับและศรัทธาในคำสั่งสอนของพุทธศาสนาทำอย่างนี้นะครับเป็นการเสริมตัวเราเลยเป็นการในเรื่องของความไม่ประมาทในชีวิตนะครับทำตรงนี้ก็สมมติถ้าเรามีอะไรเกิดเหตุการณ์อะไรเราก็ไปในภพภูมิที่ดีแต่ถ้าจะเสริมเรื่องโชคอย่างอื่นนะครับในช่วงนี้นะครับท่านบอกว่าคุณอะไรเนี่ยคุณมนไปปล่อยปลาช่อนเลยนะครับ3ตัวนะครับแล้วก็สั่งมันทำสังฆทานบ่อยๆจะช่วยเรื่องโชคลาภในเงินทองแล้วก็สุขภาพของคุณมนด้วยนะครับค่ะก็ทำได้เรื่อยๆเลยนะคะสังฆทานปล่อยปลาทำใช่ๆบ่อยๆก็ดีนะคะเมื่อกี้ก่อนหน้านั้นก็มีรู้สึกมีอันมาSMSค่ะมีSMSก่อนหน้านี้ค่ะอันนี้ไม่บอกชื่อนะคะเกิดวันที่1กันยายน2534ค่ะอยากทราบดวงการงานค่ะการงานที่ผมแอบตรวจดูแล้วนะครับจะมีเขาเรียกการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานแต่เปลี่ยนแปลงไปในอาจจะเป็นประเภทเปลี่ยนตำแหน่งหรือย้ายที่ทำงานแต่เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับหลังกันยาไปจะเห็นผลกันยานะคะเสริมด้วยการไปปล่อยปลาไหลคนนี้ต้องปลาไหลนะครับกี่ตัวคะ10ตัวครับค่ะมี SMS จากคุณไผ่ค่ะอยากบูชาพ่อแก่ต้องทำยังไงบ้างครับก็ไปหาพ่อแก่มาบูชาสิไม่ใช่ครับต้องดูก่อนว่าฉลกหรือเปล่าใช่ฉลกหรือเปล่านะครับพ่อแก่บูชาได้แต่ว่าเราต้องพ่อแก่นี่มีหลายท่านนะมีหลายท่านนะครับของคุณไผ่ของคุณไผ่เนี่ยบูชาท่านได้นะครับต้องถวายรู้สึกท่านบอกว่าให้ถวายบุหรี่ท่านด้วยบุหรี่มวนนะครับบุหรี่มวนท่านนะคะก็ไปหาเช่าพ่อแก่มาหมากพลูด้วยนะครับอ๋อค่ะไปหาเช่าพ่อแก่มาแล้วก็ถวายบุหรี่แล้วก็หมากพลูนะคะให้กับพ่อแก่บ่อยๆนะครับจะช่วยได้คุณไผ่ก็ฉลกก็บูชาพ่อแก่ได้นะครับแต่ทีนี้ถ้าบูชาท่านแล้วถ้าลืมไม่ได้นะครับการที่เราบูชาอะไรก็ตามเนี่ยคือต้องมาจากความศรัทธาก่อนถ้าคุณไม่ศรัทธาคือแค่เชื่อว่าบูชาพ่อแก่แล้วจะร่ำรวยปราศจากโรคภัยอันนี้มันแค่ความเชื่อนะครับมันจะอาจจะทำให้เรางมงายได้ทีนี้คุณต้องใช้ขเดกปัญญาไปจับด้วยว่าฉลกไหมถามผู้รู้นะครับถามศึกษาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมื่อรู้แล้วศรัทธาถึงค่อยมาบูชานะครับถ้าไม่ศรัทธาแล้วคุณเอามาเนี่ยถือว่าเป็นการปรามาสท่านนะครับแทนที่คุณจะดีขึ้นชีวิตคุณก็แย่ลงนะครับต้องศึกษาด้วยนะครับแต่คนไทยในสรุปบูชาได้บูชาได้นะคะค่ะบูชาก็ต้องบวงสรวงท่านด้วยดูแลท่านด้วยนะคะท่านก็จะได้ช่วยแค่ะแล้วก็ขอเราจะพิธีเป่ายันบ้านอาจารย์นัทครั้งก่อนนะคะบ้านอาจารย์นัทนะครับเป็นครั้งเป็นวันที่19นะครับเป็นจริงๆนอกจากอาจารย์เอเป่ายันอาจารย์เอเขาจะเป่ายันตอนนี้ก็คือยันจักรพรรดิกับยันยันมหาเศรษฐีคะทีนี้ในส่วนของวาสนาบารมีของลูกศิษย์อาจารย์เอหลายๆท่านเขาก็จากการที่ได้ร่ำเรียนได้ฝึกเนี่ยอย่างที่อาจารย์หมอที่กำลังเรียนอยู่เขาก็บารมีเขาก็เต็มเบื้องบนท่านก็มาประสิทธิ์ประสาทวิชาเดิมๆให้แล้วก็ยันประจำตัวของแต่ละท่านอาจารย์นั้นท่านเก่งในเรื่องสักยันสักยันนะครับเป็นวาสนาของเขานะครับแล้วก็เขาจะมียันประจำตัวยันหนึ่งก็คือยันมหารวยนะคะก็เป็นครั้งที่2ค่ะที่เพิ่งเป่าไปเป็นครั้งที่2เมื่อวันที่19เนาะอาจารย์เนาะกรกฎาคม2558ค่ะที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีค่ะพิธีนั้นเป็นพิธีไม่ใหญ่โตมากแต่ว่าจัดถูกแล้ววันนั้นสมเด็จอมทมท่านมาสื่อมาบอกว่าพิธีนี้ไม่ใช่วิธีธรรมดานะถ้าเราทำอะไรถูกนะท่านก็มาส่งคอเต็มและพิธีนี้มีความสำคัญไงท่านมาบอกว่าท่านได้ใส่ความรวยขั้นสูงสุดเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนในงานในครั้งนี้แล้วก็ทำแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับค่ะทำไมเป็นตามวาสนาคือตามวาสนาของคนที่ตามวาสนาของที่เข้าพิธีคนไหนมีวาสนาเนี่ยท่านก็อัดให้เต็มที่เปิดให้เร็วขึ้นค่ะพร้อมกันนี้อาจารย์ก็ได้
ครอบครูและสักยันสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาดูดวงและลงนั้นหน้าทองให้ครับครูเข้าร่วมพิธีแล้วก็มีการแจกตะกรุดมหาอิทธิฤทธิ์วัตถุมงคลตะกรุดใช่ไหมคะพุทธคุณป้องกันภัยอันตรายใช่ไหมอาจารย์ตัดอุปสรรคในชีวิตแล้วก็ทำให้ร่ำรวยมีความสุขเจริญรุ่งเรืองค่ะใช่ก็เสร็จพิธีก็นำเงินส่วนหนึ่งไปถวายปัจจัยที่วัดท่าทรงสาขาเก้าเป็นเงิน 1,245 บาทค่ะแล้วก็ทำบุญปล่อยปลานะคะจำนวนเงิน 1,040 บาทค่ะใช่ครับค่ะเมื่อกี้อาจารย์หมอมากระซิบแก้กรรมทำยังไงก็แบ่สิก็แบ่ค่ะแก้กรรมทำไงอาจารย์หมอถามอาจารย์หมอเลยดีกว่าแก้กรรมทำไงแก้กรรมทำไงคะในวิชาของอาจารย์เอคือต้องคือแก้กรรมเอาง่ายๆจริงๆกรรมเนี่ยมันแก้ยากคนที่แก้ได้มีคนเดียวเท่านั้นอาจารย์เอก็ทำไม่ได้นะแต่สมเด็จองค์ปฐมที่อาจารย์เอเป็นคนผู้สื่อเนี่ยท่านทำให้ค่ะอาจารย์เอเป็นหน้าที่เพียงแต่ว่าเป็นคนสื่อเฉยๆองค์ปฐมเท่านั้นที่ทำได้นะครับค่ะนะครับท่านมาสงเคราะห์การแก้กรรมนั่นคือจับหนักให้เบาลงค่ะหรือไม่ก็เบาเหมือนจะโดนตอนเนี้ยเลื่อนไปขยับไปวิธีการก็อย่างง่ายๆสมมติกรรมที่เกิดจากอุปฆาตกรรมซึ่งมันจะแสดงผลให้เห็นในเรื่องของการเจ็บป่วยการเกิดอุบัติเหตุนะครับการแก้อย่างที่พวกเราในคณะจะบอกไปปล่อยปลาสิไปทำบุญที่นู่นที่นี่สินั่นแหละฮะนั่นแหละเป็นการแก้กรรมคือเลื่อนออกไปนะครับนั่นคือส่วนหนึ่งอันนี้ต้องบอกนิดนึงเป็นความเชื่อนะอาจารย์ยังไม่ได้บอกให้เชื่อต้องเชื่อก่อนที่จะเชื่อและศรัทธาต้องศึกษาแล้วโดยปัญญาของเราพิจารณาดีๆนะครับใช่หรือไม่นะครับอันนี้เป็นแก้กรรมง่ายๆนะครับแต่บางคนเมื่อทำแล้วกฎของเขายังอยู่ไอ้จากหนักอ่ะที่ต้องโดนแน่ๆมันจะเบาลงตัวอาจารย์เองก็โดนบ่อยๆเนื่องจากไปช่วยคนอื่นมาแต่ก่อนนะไปช่วยไม่มีอะไรป้องกันไปช่วยปุ๊บไอ้คนนั้นไม่เป็นไรสบายดีแต่อาจารย์รับมาแทนเต็มๆใช่ไหมครับเดินอยู่ดีๆลงบันไดไม่กี่ขั้นตกเฉยเลยลงไปกลิ้งเลยงงเหมือนการขาอ่อนได้ไงเป็นไปได้ไม่ได้เหมือนมีคนมาฉุดขาไว้เพราะอาจารย์ไปแก้ให้เขาแต่ลืมแก้ให้ตัวเองไม่ได้แก้คนอื่นนะลืมแก้ใช่ลืมแก้คนอื่นแต่ตอนนี้ไม่กลัวแหละสามารถแก้ได้นะครับรู้ว่าคนทำยังไงนะครับมี SMS ค่ะจากคุณขวัญเกิดวันที่4เดือน2 2529ค่ะถ้าจะเสริมเสน่ห์เมตตาจะต้องทำอย่างไรบ้างคะจะได้ผลคุณต้องทำบ่อยๆนะคุณขวัญครับก็เอาทางวัตถุมงคลแล้วกันเพราะถ้าพูดถึงวิธีการอะไรมันค่อนข้างเยอะเอาง่ายๆนะครับพี่คนเนี้ยพี่ขวัญเนี้ยให้ทำเขาเรียกอะไรทำหน้าทองให้ตัวเองบ่อยๆใช่ไหมอาจารย์น้องเจทำบ่อยไหมล่ะหน้าทองไม่ค่ะไม่ทำบ่อยเพราะไม่ทำเองค่ะเพราะว่าไปหาอาจารย์เอบ่อยอ๋อนั่นให้อาจารย์สบายไม่ต้องทำเองทำให้นะครับอาจารย์เอทำให้ค่ะทำหน้าทองง่ายๆนะครับเอาแผ่นทองคำแท้แผ่นทองคำเปลวนะทองคำเปลวแท้นะครับสักสิบใบนะครับก่อนนอนเอาคืนนี้เลยก็ได้ถ้าหาซื้อทันนะครับท่องคาถาจักรพรรดิว่าไงนะครับสัมมาสัมพุทธัสสะสหัสเนโตโสทายะครับสิบแล้วก็ต่อด้วยคาถาณเมตานะคะนะโมพุทธายะสิทธังเอหิจิตตังปิยังมะมะค่ะครับผมท่องสิบจบต่อกันเลยนะครับแล้วคือแผ่นทองอยู่ในฝ่ามือแล้วพนมมือระหว่างท่องให้นึกถึงองค์ปฐมไว้ท่านนึกภาพท่านไม่ได้ก็พระพุทธรูปในบ้านแล้วบ้านเรานะครับนึกไว้นะครับสิบจบแล้วแปะที่หน้าผากนอนหลับไปเลยครับทั้งคืนทำอย่างเงี้ยสั่งสิบแผ่นนะครับคนเนี้ยทำสามวันติดนะครับเป็นการเสริมเรื่องเขาเรียกอะไรหน้าทองจดคาถาไม่ทันก็เข้าไปใน Facebook อาจารย์เอก็ได้โทรหาน้องเจก็ได้น้องเจท่องโทรหาอาจารย์โอก็ได้ค่ะ Facebook อาจารย์เอก็ได้ค่ะจะมีคาถาณเมตตาด้วยนะคะก็สัมมาสัมพุทธัสสะสหัสเนโตโสทายะณโมพุทธายะสิทธังเอหิจิตตังปิยังมะมะค่ะอันนี้เป็นการเสริมในทางเรื่องของวิชาแต่จริงๆขึ้นอยู่ที่ตัวคนขวัญเองค่ะคนขวัญต้องเสริมอะไรไหมคะพูดดีทำดีใช่เนาะอาจารย์เนาะนี่แหละเสน่ห์อย่างแรกใช่ใช่เลยค่ะอาจารย์ค่ะแล้วอาจารย์หมอคะมีวัตถุมงคลชนิดใดของอาจารย์เอเป็นชิ้นแรกคะก็มีเบี้ยชันหมาก
ของสมเด็จองค์ปฐมนะชิ้นแรกเลยแล้วก็คิดว่าเออเบี้ยแก้นี่จริงๆเราก็เคยศึกษามาตั้งแต่ก่อนพบอาจารย์เอแล้วค่ะเบี้ยแก้นี่ก็จริงๆดีก็คือในเรื่องแก้สิ่งไม่ดีแก้สิ่งติดขัดหรือว่าแก้เรียกว่าเขาบอกแก้คุณไสแก้พวกไสยศาสตร์ทั้งหลายที่เขากระทำมาที่เราหรือเราไปถูกไปโดนมาเนี่ยแต่คนโบราณเนี่ยเขาใช้เบี้ยแก้กันจริงๆใจเราก็อยากได้มานานแล้วแต่เราไม่รู้จะไปหาที่ไหนเพราะว่าเราก็เคยดูเบี้ยแก้ของหลวงพ่อท่านต่างๆตั้งแต่อดีตมาเนี่ยโอ้นานเป็นร้อยปีแล้วหาก็คงหายากแล้วไม่รู้จะแท้ไม่แท้ใช่เนาะอาจารย์ใช่ไหมครับพอมาเจอจันเอวันแรกก็ขอบูชาท่านท่านก็ไม่ได้บอกว่าตอนแรกบอกไม่ได้ให้บูชาอะไรนะเราก็บอกว่าขอสักอย่างอาจารย์ขอสักอย่างนึงเถอะเอามาไว้บูชาก่อนอาจารย์ก็เอาเบี้ยแก้ก็แล้วกันเออเหมือนกับท่านก็รู้ใจนะว่าใจเราใจอยากได้เบี้ยแก้ท่านก็ให้เบี้ยแก้ชันมากมาเขาก็คือไว้แก้สิ่งไม่ดีแก้สิ่งติดขัดทั้งหลายได้แล้วก็ผ่านเดียวกันเบี้ยแก้ชันหมากที่ท่านประจุชันหมากของสมเด็จองค์ปฐมไว้เนี่ยก็มีผลทางด้านเรียกอะไรความคล่องตัวความร่ำรวยทางด้านการเงินติดขัดทั้งหลายเนี่ยก็ช่วยทางด้านนี้ด้วยก็เลยบูชาเอาติดตัวไว้เลยอันนี้ก็ท่านอาจารย์ก็ผมก็เอามาดูก็ชอบนะฮะเออเราก็มีพระมหาลาภคำข้าวของวัดท่าซุงอยู่ที่เราจะใส่ติดตัวไว้เป็นประจำนะฮะก็อาจารย์เอท่านก็เมตตาเอาเบี้ยแก้ชันหมากของท่านเนี่ยซึ่งสมเด็จองค์ปฐมท่านปลุกเสกเนี่ยเอามาติดไว้กับพระมหาลาภคำข้าวที่เราค่อยคออยู่ก็เออดีเลยถูกโฉลกเพราะพระมหาลาภคำข้าวนี่หลวงพ่อท่านทำไว้ทางด้านของเรื่องของโชคลาภเมตตาป้องกันใช่ไหมฮะแล้วก็มีเบี้ยแก้ท่านเข้าไปอีกอันนี้ก็ถือว่าโชคดีนะคะชิ้นแรกของเจมเหมือนกันค่ะเบี้ยแก้อาจารย์เอแนะนำเหมือนกันค่ะแล้วก็จะใช่ค่ะจะท้ายรายการแล้วอยากให้อาจารย์โอ๋นะคะนำเจริญพุทธานุสติกันดีกว่าค่ะก็จำอารมณ์ที่อาจารย์หมอได้แนะนำในช่วงแรกได้ไหมค่ะเอานึกถึงสิ่งแรกนะครับสูดลมหายใจเข้าออก3ครั้งเลยครับเอาง่ายๆเอาอย่างเร็วนะครับเวลาไม่พอไม่ต้องคิดอะไรนะครับไม่ต้องห่วงในกายนะครับร่างกายไม่ใช่ของเรานะครับถ้าของเรามันต้องบังคับให้ได้ไม่บังคับได้ไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บป่วยนะครับร่างกายไม่ของเราตอนนี้นะครับทุกคนมีศีลบริสุทธิ์นะครับไม่ต้องกลัวนะครับเพราะเรานั้นมุ่งมั่นที่จะปฏิบัตินะครับทำอารมณ์นี้ให้ได้นะครับมุ่งมั่นพระนิพพานเป็นหลักเลยนะครับมุ่งว่าถ้าฉันตายตอนนี้ฉันจะไปพระนิพพานไม่สนใจใครแล้วนะครับนะครับมุ่งมั่นไว้นะครับศีล5บริสุทธิ์นะครับแล้วก็เมื่อศีล5บริสุทธิ์แสดงว่าเราเคารพในพระรัตนตรัยนะครับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะครับเมื่อเราเคารพนะครับจะเป็นอารมณ์ที่เราจะไปได้ง่ายนะครับตอนนี้ให้นึกจับภาพพระในบ้านนะครับองค์ไหนก็ได้ที่เราคุ้นเคยนะครับอยู่ในบ้านเราก็ได้หรือพระพุทธชินราชก็ได้ครับนึกภาพพระไว้นะครับนึกในจิตนะครับเห็นในจิตเห็นแล้วนะครับเมื่อเห็นแล้วนะครับน้อมกราบในจิตเลยนะครับ3ครั้งนะครับพร้อมกันเลยเมื่อกราบเสร็จแล้วนะครับพุ่งตัวเข้าไปกอดพระบาทท่านเลยครับกอดไปแล้วนะครับนึกว่าตัวเองกำลังกอดอยู่นะครับในระหว่างที่กอดนะครับคุณจะภาวนาอะไรก็ได้นะครับพุทโธก็ได้นะครับหรือจะท่องคาถาจักรพรรดิก็ได้นะครับจะเป็นการชาร์จไปในตัวนะครับสัมมาสัมพุทธัสสะสหัสเนโตโสทายะนะโมพุทธายะสิทธังเอหิจิตตังปิยังมะมะสัมมาสัมพุทธัสสะสหัสเนโตโสทายะนะโมพุทธายะสิทธังเอหิจิตตังปิยังมะมะสัมมาสัมพุทธัสสะสหัสเนโตโสทายะโอเคนะครับลืมตานะครับทำงี้เรื่อยๆนะครับแล้วก็กราบท่านนะครับแล้วน้อมจิตกลับมาที่ร่างกายนะครับพอดีเวลาใกล้หมดจะหมดแล้วนะครับก็ฝึกมันทำอย่างนี้บ่อยๆนะครับเป็นการเจริญพุทธานุสตินะครับไม่ต้องกังวลเรื่องความตายนะทำบ่อยๆก่อนนอนหรือตื่นเช้ามาก็ทำได้เลยหมดเวลาแล้วน้องเจนค่ะท้ายรายการแล้วนะคะเราต้องขอขอบคุณพี่ต่อพี่ตะทีมงานช่อง8ค่ะแล้วก็ไพรส์นีไทยนะคะแล้วก็อาจารย์หมอของเราด้วยนะคะอาจารย์หมอต่อค่ะแล้วก็อาจารย์โอพลังจิตนะคะแล้วก็ผู้ชมทางบ้านที่ติดตามรายการอาจารย์เอตาทิพย์ตลอดมาค่ะแล้ว SMS ทุก SMS นะคะ
แล้วพบกับเราได้ใหม่ทุกวันพฤหัสเวลา 1:00 ถึง 3:00 สำหรับวันนี้เราทั้ง3คนขอลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสัมมาสัมพุทธัสสะอะระโต